ซึ่งก็เป็นอีกข่าวดีอีกหนึ่งข่าวของแวดวงนางงามสำหรับกิ๊บกิจกรหอมบุญญาอดีตนางสาวไทยปี2553ตอบรับคำขอแต่งงานของแฟนหนุ่มนามสกุลดังบอมอัฐารสฤทธาภรพนายทิพย์เดินทางไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติไซออนสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะมีโมเมนต์สวนแหวนเมื่อปี2021ที่ผ่านมาหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานถึง5ปีล่าสุดก็มีรายงานมาว่ากิจกรก็ได้จุงมือแฟนหนุ่มบอมอัฐารสเข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางญาติและก็เหล่าคนสนิทของทั้งสองฝ่ายรวมกันเหล่าคนดังและก็เพื่อนนางงามมากมายมาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง